วันนี้ทุกความรู้สึกจะเปลี่ยนไปกับบริการใหม่ที่เชื่อมต่อทุกข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งเดียวกลับมาที่ศึกยอดมวยโลกแต่มันยูบีเอกันต่อครับยินดีกับเจ้าขาวธีรชัยสิทธิ์หมอสิงห์นะครับสำเร็จโทษคู่ต่อสู้จากแทนซาเนียไปยก4ครับมาลุ้นกันต่อครับคู่ที่3เป็นหน้าที่ของเพชรไข่แก้วปอเพชรไข่แก้วครับ135ปอนด์สู้กับทางด้านของกานรงค์พุทธสอนครับนักมวยจากยะโสธรครับคุณชัยทัศน์ครับครับก็เป็นการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าน้ำดื่มตรารีเจนซี่บริษัทแสงไทยมาเดคอนจำกัดบริษัทเกียร์ทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริษัท SBP Advertising จำกัดซูซูกิสวิฟต์บริษัทขายยาเพนภาคจำกัดมหาชัยวิลล่ารถยนต์ MG บริษัทเสือดำคอร์ปอเรชั่นจำกัดและศูนย์สยามพาร์คซิตี้มีกิจกรรมดีๆครับงานรับบัวประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามครับที่โรงเรียนบางพลีราชบำรุงครับในวันที่20พรุ่งนี้นะครับแฟนๆก็ไปติดตามกันได้ครับขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่คุณนิคมวิบูลรุ่งเรืองครับทัวร์เจ้าป่าสามเหลี่ยมทองคำที่จังหวัดเชียงรายครับนั่งลุ้นอยู่รวมถึงนายห้างเชื่อชัยเอื้อบุญยันจากเสือ11ตัวครับวันนี้เป็นซุปตาร์ครับเจ้าขาวธีรชัยหน้าผู้บรรยายนี่มีแต่คนขอบันทึกภาพไปเลยครับคุณชินชมนะครับชินชมก็วันนี้เราได้เห็นนะครับความหนักหน่วงของธีรชัยนั้นมากขึ้นหลังจากที่ขยับรุ่นจาก147ขึ้นมาเป็น154ครับขอบคุณค่ายมวยโตราชธรรมยิมด้วยนะครับเรือนจำสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกำลังลุ้นดูดครับขอบคุณท่านพันตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชนะครับสารวัตรแลมโบ้ครับมาให้สการสนับสนุนที่เป็นคู่ที่3แล้วนะครับเปิดมาก็บู๊ใส่กันเลยครับครับเพชรไข่แก้วปอเพชรไข่แก้วนะครับสู้กับนักมวยไทยครับกล้าณรงค์135แม่วันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักจริงๆครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยครับเจ้าขาวธีรชัยนักชกพ่อลูกอ่อนเรียกฟอร์มเก่งกลับมาแล้วครับคุณใหญ่ทัศน์154ก็คงไม่ต้องบีบกระเพาะเยอะแล้วนะฮะหลายท่านอาจจะแหมเร็วไปหน่อยครับอยากดูอีกสัก2ยก3ยกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องของหมัดมวยประมาทไม่ได้ครับมีจังหวะนี้ต้องทำต้องฉายเลยนะครับขอบคุณเสือ11ตัวครับนายห้างเชื่อชัยนายห้างสุดกินเอื้อบุญยันแล้วก็ร้านเฟื่องทองสระบุรีด้วยครับที่สนับสนุนเรื่องรางวัลอัดฉีดคู่นี้ก็ยังมีอีก 2,000 นะครับน็อกได้ก็มีโอกาสสูงครับวันนี้นานๆนายห้างเสือจะออกจากถ้ำสักทีครับครับมีโอกาสแล้วครับอย่างนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าเสือแข็งแรงครับโอ้ยไม่ต่างคนต่างโดนครับนี่ครับไทยกับไทยไม่เสียทุนการค้าครับอยู่ในแผนสร้างของกาแล็กซี่นะครับทางด้านของเพชรไข่แก้วแต่ว่าบางทีบางครั้งก็โดนเผาเครื่องเหมือนกันครับในนักมวยในแผนสร้างนี่มาจากด้านหลังครับนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ปีชานะครับจากหัวหินประจวบเลยครับโครงสร้างกล้ามเนื้อนี่สวยงามมากครับเด็กรุ่นใหม่ๆนี่อายุน้อยครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างดีครับคุณยินทัศน์น้ำหนักเท่าไหร่นะฮะมวยคู่นี้135ปอนด์ก็ถือว่ามวยใหญ่นะครับครับก็น่าจะเป็นแผนหนึ่งของคุณนิวัฒน์นะครับดันขึ้นมาให้อยู่ในเวททัก147ครับรองรับเส้นของเจ้าขาวอดีตที่เคยครองแชมป์ตอนนี้ขยับมา154ครับเจ้าขาวธีรชัยโอ้โหโดนจิ้มขวาครับทั้งคู่นี่เปิดหน้าท้าดวลกันเลยนะครับโอ้ยต่างคนต่างโดนครับไม่มีบล็อกครับเปิดหน้าแรกเลยนะครับยืนซดกันครับมีโอกาสรับรางวัลพิเศษครับอย่างนี้ผ่านไปยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาอ
ชมกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับขอบคุณลูกหมากรถยนต์เจ๊สนะครับโดยคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์คุณประสานไทยพรหมบุตรนะครับกรรมการผู้จัดการเทอร์โบชาครับเครื่องใช้ในครัวเรือนและเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับน้ำมันเหลืองเจงซิมอิวรวมทางสวนสยามซิตี้ขอบคุณคุณชัดชัยคุณนิพาแสงวิรชัดครับในนามของสิบหมอเสงในการสนับสนุนคุณสุเทพเย็นสุดไทยเฮ้ารังนกไทยคุณนิคมวิบูลรุ่งเรืองครับตัวเจ้าป้าครับที่สามเหลี่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายคุณสุเทพเย็นสุดลุ้นอยู่ด้วยขณะนี้บอกว่าชื่นชมเหลือเกินครับเจ้าขาวธีรชัยกลับมาภาคนี้เอาครับปนเวทีเริ่มจะแต่งหมัดหน้าหมัดหลังได้สวยงามครับเพชรไข่แก้วเริ่มเดินมากขึ้นแล้วครับมีอาการซึมๆครับเปิดหน้ามากไปนะครับกล้านะลงครับกล้าเกินไปครับกล้าเอาหน้ารับหมัดนี่ไม่ดีครับโอ้โหต้องสวนบ้างครับเรื่องของเกมการต่อสู้คือไม่ปิดไม่บล็อกเลยครับแล้วปล่อยโดนข้างเดียวตาตาลอยๆประหยัดซับดูแล้วนะครับถ้าไม่โตดีมีโอกาสเบรกเกมได้ครับลองของอะไรอยู่หรือเปล่าครับครับแต่ลองของอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเอาละครับเริ่มจะต่อยได้แล้วกำปั้นนะครับไม่ใช่สตังครับรับเยอะไม่ดีครับโอ้ฮะให้เขาต่อยก่อนครับสวนบ้างแล้วครับมีโต้แล้วครับทางด้านของกล้านะลงนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับไทยกับไทยไม่เสียดุลการค้าเหมือนกำลังรออะไรอยู่นะครับกล้านะลงสงครามกำปั้นมาแล้วครับเปิดหน้าแรกเลยครับไม่มีตำราครับยืนสดใส่กันใครดีใครอยู่ครับเป็นทีของเพชรไก่แก้วอีกรอบนึงครับออกอาการเยอะนะครับกล้านรงค์ได้ชุดเดียวนี่เขาฝั่งตรงข้ามคู่ชกเขาได้2ชุดแล้วผัดกันเสิร์ฟผัดกันสวนเลยครับแบบนี้ครับดูออกอาการเหนื่อยนะครับสำหรับกล้านรงค์อาจจะกลับมาต่อยได้อีกแล้วครับคนละชุดไงแสดงว่ามีหลายก๊อกครับพลังเหลือเฟือครับนาทีนี้ครับยังไม่โดนขั้วหัวใจยังไม่โดนชายโครงครับโดนลำตัวแล้วครับโดนลำตัวแล้วโดนหน้านั้นทนได้นะครับแม่เป่าปากแล้วครับทั้งคู่กรรมการเตือนให้เตือนว่าอย่าก้มต่ำเกินไปครับแม่แค่จ้วงก่อนเลยครับกล้านรงค์ครับโดนบ้างอ้าวสวนคืนมาโอ้โหมันครับแบบนี้มันครับเดี๋ยวกลับมาครับเปิดหน้าท่าดวลของจริงครับภาพช้าครับแม่คู่นี้ต้องเรียกว่าเปิดหน้าท่าดวลของจริงแหละครับเพราะว่าไม่มีบังไม่มีบล็อกนะครับยืนใส่กันเลยครับแล้วก็ผลัดกันใส่ด้วยครับคุณชุดแรกผมชุด2ครับมีชุด3แล้วก็มีชุด4แม่อย่างนักร้องรุ่นลูกทุ่งชุดเก่าๆเลยครับยืนสดกันขอบคุณบริษัทหมอเสียงไทยแลนด์จำกัดนะครับเครื่องดื่ม M150ผลิตภัณฑ์ตราหมอสิงห์ทุกชนิดคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดคุณพิชัยกิตติที่ครับบริษัทเจริญสุขเภสัชชุนชิวจำกัดในห้างสุจินเอื้อบุญนันในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวจำกัดคู่นี้ก็ยังมีอัดฉีดนะครับอีก 2,000 บาทคุณมานพสุวรรณดีครับบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดตามลุ้นให้กำลังใจกันต่อครับงานรับบัวประกวดไก่พื้นบ้านสวยงามครับวันที่20ที่บางพลีราชบำรุงไปติดตามกันได้มีกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงร้านพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณครับพันทิพย์ชั้น3งามวงวานพี่เลิศลุ้นอยู่หน้าจอขณะนี้นักเลงไก่ก็ไปปักน้ำสมุทรปราการเลยครับนักเลงพระต้องพันทิพย์พราซ่าครับคอมวยคอไก่คอบอลคอเดียวกันครับเอาครับบนเวทีครับลูกผู้ชายครับศักดิ์ศรีเกมการต่อสู้เข้มข้นเหลือเกินครับคู่นี้ก็กลายเป็นคู่สนุกนะครับครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้คู่ประกอบส่วนใหญ่แล้วสดกันแบบลืมตายครับถ้าจะให้จบยกแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับคุณชัยชัดถ้าจะให้คาดเดายังคาดเดาไม่ออกนะครับว่าใครจะโดนน็อกครับคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับไม่ยอมว่าเพชรไข่แก้วจะเหนือกว่านะครับกล้านะลงแกก็สวนเหมือนกันครับโอ้โหครับโดนต่างคนต่างแลกซ้ายหน้ากันครับเริ่มเหนื่อยครับเห็นชัดเจนว่าเหมือนกับต่อยมาเหนื่อยแปดยกครับคุณยายทัศน์แต่นี่แค่ยก3นะครับพอใช้แรงเยอะนะครับตั้งแต่ยกแรกต่อยกันไม่หยุดนะครับมวยใหม่ๆบางครั้งระบบหายใจการจัดผ่อนกำลังนี่บางทีบางครั้งควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับ
พอเร่งเยอะๆเนี่ยบางทีบางครั้งช็อตดับไปได้เอาดื้อๆครับ2นาที3นาทีกับการต่อยไม่หยุดนี่เอาเรื่องนะเหนื่อยครับเหนื่อยครับใครไม่เคยอันนี้ไม่รู้ครับคุณยายตัดคิดไม่ถึงนะหอบซิโครงบานนะครับอยู่ที่การจับจังหวะแล้วนะครับแบบนี้จิ้มอีกแล้วครับหมัดมาอีกชุดหนึ่งครับได้หรือไม่ได้นะครับตอนนี้เริ่มจะเป็นหนังสโลโมชั่นแล้วครับจากสปีดเร็วๆมาพักนิดหนึ่งพอจะมีแรงก็เร่งขึ้นมาอีกแล้วเกมการต่อสู้ยังระอุดุเดือดนะครับสู้กันสนุกสนานมากครับซ้ายหน้ากระแทกอยู่ที่การวางจังหวะแล้วครับมวยแบบนี้ดูแล้ว 50-50 นะครับครับพักชมโฆษณาอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับยกนะครับยก4ดูเพลาการบุกลงไปของทั้งคู่นะครับก็เหมือนได้พักนะครับเป็นการผ่อนเกมให้มีแรงมาสู้กันในยกที่5ต่อไปก็สนุกนะครับมวยคู่นี้4ยกสนุก3ยกแล้วต่อไปนี้เป็นยกที่5ขอบคุณบริษัทห้างขยาตราใบห่อจำกัดนะครับขอบคุณบริษัทมีเดียอินดิพีเดนต์จำกัดบริษัททวินสเปเชียลจำกัดคุณอนันต์เดชนันทชาติบริษัทสยามโยโกะจำกัดและคุณมนพพิริยะเลิศศักดิ์ร้านหูฉลามหัวเส้นหงเยาวราชขอบคุณคุณชัดชัยคุณนิพาแสงคุณยชัดนะครับประธานที่ปรึกษาของ Galaxy Boxing Promotion ลุ้นหน้าจออยู่ช่อง7ขณะนี้ครับคุณหมอสิงห์คุณนิพานี่แม่เป็นคุณตาคุณยายที่ชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนมวยด้วยใจรักจริงๆครับมีโอกาสทั้งคู่นะครับคู่นี้คุณชัยทัศน์อย่างที่คุณชัยทัศน์เรียนไว้ครับไม่รู้ว่าหมูหรือจ่านะครับจะไปทางไหนนะครับใครจะหมดมากกว่ากันนะครับต่อไปนี้พอๆกันแล้วนะครับอืดแล้วครับยกที่5เริ่มอืดแล้วครับครับยก4ฮะยก4ครับต่อครับจังหวะครับจังหวะครับเหมือนจังหวะชีวิตครับมีขึ้นมีลงแพ้ก็อย่าท้อครับให้ตั้งมั่นยนต์ความซื่อสัตย์สู้กันต่อไปครับนี่ครับชีวิตบนสังเวียนเลือดคุณยายทัศน์ไม่ได้งดงามเลยลูกอืดๆใครจะอืดมากกว่าต่อไปนี้โอกาสพอๆกันนะครับแม่เล่นจังหวะฝีมือบ้างครับมีบู๊แล้วก็มีบุญนะครับตอนนี้ธีรชัยสิทธิ์หมอเสงขายดีเลยครับทีมงานสิทธิ์หมอเสงขอบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยครับก็น่าจะมีโอกาสครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในพิกัด154ปอนด์ขยับเวทให้สูงขึ้นครับเราจะได้ดูการป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้ก็ต้องรู้ดูจังหวะนะครับดูจังหวะเวลาแล้วก็ที่สิ่งสำคัญที่สุดในการแข่งขันนี้ก็คือผู้สนับสนุนครับก็ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดทีมหมอเสงอยู่กับ Galaxy มาโดยตลอดนะครับลุ้นอยู่หน้าจอช่อง7สีขณะนี้ครับน่าจะเป็นความหวังอีกครั้งนึงครับของเจ้าขาวธีรชัยผู้สนับสนุนมีแล้วอยู่ที่ตัวเองแล้วครับคุณยายทัศน์อ้าวบนเวทีครับแม่โดนอีก1ชุดครับทางด้านของก้านรงค์เพชรไข่แก้วฮึดขึ้นมาอีกแล้วนะครับปลายยกได้อีกชุดหนึ่งแล้วก็กลับไปผ่อนครับก็มีผ่อนสั้นผ่อนยาวครับเร่งมากไม่ได้ครับเดี๋ยวหัวเทียนบอดครับอาจจะช็อตได้หายใจไม่ทันแล้วนะครับเป็นปลายยกที่4นะครับแฟนๆก็ยังหนาตาครับไม่หนีไปไหนรวมถึงอดีตแชมป์โลกครับเขาทราย Galaxy ก็มาให้การสนับสนุนครับขณะนี้บนเวทีครับ10วินาทีสุดท้ายมาเร่งปลายนะครับการยก4ครับเพชรไข่แก้วปอเพชรไข่แก้วกับกล้าณรงค์พุ่มซ้อนครับคนละชุดนะครับยกที่แล้วที่ผ่านมานี่เห็นชัดเจนครับว่าทุกทั้งคู่นั้นผ่อนการบุกลงไปขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขนะครับไทยเฮาส์ลังนกไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าน้ำดื่มตรารีเจนซี่บริษัทแสงไทยเมดิคอลจำกัดบริษัทเกียร์ทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะครับขอบคุณคุณชุติพลทองรุจิโรจน์นะครับน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชียงซิมอิ๊วและยาหมองน้ำเชียงซิมอิ๊วรวมถึงคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดด้วยนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาของศึกยอดมวยโลกดับเบิลยูบีเอที่สนับสนุนเจ้าขาวธีรชัยสิทธิ์หมอเสงวันนี้เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับ154ปอนด์ถ้า
น่าจะเป็นเวทที่น้ำหนักเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับคุณยศชัดครับก็ดูนะครับว่าผู้ต่อสู้ผู้ท้าชิงคนต่อไปจากไหนและผลงานเขาเจ้าขาวนั้นจะสร้างยกระดับความเข้มข้นความเป็นมืออาชีพมากขนาดไหนต่อไปน่าจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นแล้วครับมีครอบครัวมีลูกกำลังวัยน่ารักครับน้องกราฟอายุ3เดือนแล้วนะครับดูจากการซ้อมล่าสุดที่อุดรธานีถือว่าซ้อมได้ผลนะครับความแข็งแกร่งลูกยับซ้ายเห็นมากขึ้นแล้วขวานัดหนักมากขึ้นครับก็พูดง่ายๆไปอยู่ห่างไกลแสงสีเสียงหน่อยครับคุณยายตัดครับจะได้มีความมุ่งมั่นมีสมาธิในการฝึกซ้อมภาษาบ้านๆก็เรียกว่าเป็นปลีกวิเวกนั่นนะครับความตั้งใจเป็นที่ตั้งของเจ้าขาวจะประสบความสำเร็จหรือไม่ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับผู้สนับสนุนมีแล้วครับทีมงานของหมอเสงคุณจัดชัยคุณนิพพาอยู่ที่โอกาสและวาสนาแล้วครับแม่บนเวทียังไม่มีใครยอมใครนะครับดูครับยังรอจังหวะกันอยู่ครับเหลือยกนี้ก็ยกหน้านะครับครับกำหนดเอาไว้6ยกวันนี้บรรยากาศคึกคักเลยครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับดร.ดวงฤทธิ์ปัญญาธิคุณดร.บังกรปัญญาธิคุณให้การสนับสนุนเรื่องของสถานที่นะครับเป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพครับสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยเรียนฟรีด้วยนะครับนักมวยหลายๆคนเรียนศึกษาอยู่ที่นี่ครับและที่เป็นกรณีพิเศษของการจัดสิทธิ์ในวันนี้โปรโมเตอร์คุณนิวัฒน์นั้นมีของที่ระลึกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาชมด้วยนะครับเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดมวยครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีรางวัลพิเศษจะมอบให้เป็นมอเตอร์ไซค์1คันนะครับทีวีสี40นิ้วอีก1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องครับเดี๋ยวจบคู่นี้นะครับน่าจะมีการลุ้นฉลากจับรางวัลกันถือว่าเป็น3รางวัลใหญ่นะครับทีวีสีจอ40นิ้ว1เครื่องนะครับรถจักรยานยนต์ด้วยโอ้ยต่างคนต่างโดนครับโอ้โหส่งท้ายสวยกับปลายยกซ้ายต่อซ้ายครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่เป็นผลงานยกที่แล้วนะครับยกที่5ผู้3ของการถ่ายทอดสดจิกยอดเป็นโลก WBA นะครับเพชรไข่แก้วกับกล้าณรงค์ยกสุดท้ายครับยกที่6ลุ้นกันต่อให้กำลังใจครับโค้งสุดท้ายเปิดบุ๊กอีกแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ไทยกับไทยชกแล้วไม่เสียดุลการคลาครับทีมงานป๋าลอฮาเล่นายกสมชาติเด็ดดอนรุ่นอยู่ด้านช่อง7บอกว่ามันเถื่อเกินครับมวยแบบนี้ครับจ้วงกันอีกแล้วครับยกสุดท้ายแล้วครับไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วพูดถึงฝีมือพูดถึงหมัดของทั้งคู่นั้นใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันมากโอ้ยแหมลูกหนักอยู่ที่เพชรไข่แก้วครับโดนแล้วมีอาการครับทางด้านของกล้าณรงค์แต่ก็มีฟื้นนะครับไม่ใช่ว่าโดนแล้วร่วงปล่อยนะครับมาสู้เลยครับอาจจะซึมเล็กน้อยแต่แป๊บเดียวก็กลับมาได้ครับทำตัวหลอกครับควงหมัดก่อนแล้วหลอกต่อยนี่ครับนี่เป็นเรื่องจริงบนสังเวียนเลือดเลยครับลูกผู้ชายล้วนๆครับมีกฎกติกาชัดเจน2มือ2กำปั้น2เท้า1สมองเท่ากันครับจังหวะโชว์การต่อยไม่หล่นครับหมัดนี้หมัดคอสนะครับฟาดมาจากด้านหลังครับโดนหนักเลยครับกล้าณรงค์ครับไม่หายใจยาวเลยครับโดนหน้านี่ทนได้ครับคุณยายทัศน์โดนลิ้นปี่โดนชายโครงนี่ทำท่าจะหายใจทางปากครับท้องครับกระจุกเลยนะครับกระจุกนะครับหรือจะน็อกกันยกนี้ยกสุดท้ายดูนะว่าครับว่าเพชรไข่แก้วจะโชว์หรือไม่โชว์ครับดูยกนี้กล้าณรงค์ออกหมัดน้อยมากแล้วครับหนวดไปเรื่อยๆครับเก็บจนชาแล้วครับกล้าณรงค์เอาแล้วครับยางกันฟันเริ่มจะใหญ่ขึ้นครับขณะที่ไซส์นั้นเท่าเดิมครับแม่อาจารย์เฉลิมบอกว่าอย่าก้มต่ำครับดูจากอาการแล้วกล้าณรงค์นั้นหายใจทางปากแล้วลูกอึดลูกทนครับโอ้ยไม่ลงแม่เต็มๆครับเต็มกำปั้นขวาเพาะสีข้างขึ้นบนครับมาเป็นชุดครับพยายามจะสวนคืนเหมือนกันโอ้ยกนี้ถือว่าผลงานดีเลยนะครับเพชรไข่แก้วต่อยเน้นๆทั้งซ้ายและขวาแต่ก็ต้องชมนะครับกล้าณรงค์อึดมากครับสมศักดิ์ศรีครับแม้ว่าจะเป็นคู่ที่3ประกอบรายการแต่ว่าอยู่ในแผนสร้างของทั้งคู่ครับใครดีก็ขยับขึ้นมาครับโอ้โหเหนื่อยครับเห็นอาการชัดเจนแล้วว่าคนที่หมดมากนะครับก็คือกล้าณรงค์ครับสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นแล้วนะครับ
นับถอยหลังแล้วครับเวลานับถอยหลังแล้วทำท่าจะทำสัญญาณ MOU แตะนวมเลยครับนี่ครับก้มลงกราบเลยครับจบแล้วอาวุโสนั้นน้อยกว่าครับเพชรไข่แก้วเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับกลับมาดูไฮไลท์มันๆนะครับของผลงานของทั้งคู่ที่ผ่านมาเพชรไข่แก้วกับก้านรงครับสมราคาครับ135ปอนด์ไลท์เวทพอดีนะครับพิกัดกำลังเต็มคำครับดูการต่อยหมัดครับอาจจะไม่รุนแรงมากนักแต่ว่าลูกอึดลูกพึดใช้ได้ครับมีคืนมีฉายแลกกันตลอดครับดูแล้วไม่เบื่อหน่ายดูแล้วสนุกสนานเร้าใจครับแบบนี้จังหวะดึงจังหวะงัดนะครับนี่ครับซ้ายตบโดยเฉพาะปลายยกสุดท้ายมันพยาค่ะมันเข้มข้นครับแบบนี้ดึงและจิ้มครับนี่ครับเบิ้ลเลยครับฉายให้เห็นครับต่อยให้เข้าตากรรมการดูครับต่างคนต่างแลกหมัดหน้านะครับแลกฮุกตัดลำตัวครับกดด้วยขวาครับเพชรไข่แก้วนี่ครับลอดใต้ท้องแขนแล้วต่อยครับอันนี้ไม่ถึงไม่โดนครับและสุดท้ายทิ่มเข้าเต็มกระโดงคางครับไปพบกับคุณชัยทัศน์ครับเรียนเชิญครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดสุดยอดมวยโลก WBAในการชกกันระหว่างเพชรไข่แก้วปอเพชรไข่แก้วกับกล้าณรงค์พุ่มซอนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยศึกสายเลือดไทยพบไทยต่อยกันได้สนุกนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่ากรรมการชูมือให้เพชรไข่แก้วปอเพชรไข่แก้วเป็นฝ่ายชนะกล้าณรงค์พุ่มซอนไปได้ในที่สุดเมื่อชกกันครบ6ยกนะครับ